เราพอคุณดูแลตึกตรงนี้เจอภาษาไม่ได้เลยไม่เป็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะเข้าไปดูกันแล้วโอเคครับตอนนี้ยังไม่มีก่อนเดี๋ยวครับผมซื้อสื่อเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งไปตรงไหนครับเพราะว่าเดี๋ยวแจ้งความแล้วแหละเดี๋ยวให้เขาดูจักรยานถ้าเกียร์จักรยานจะฮากว่านี้มันปั่นวนลงเอาเงินไปทำอะไรครับส่วนใหญ่ก็หาจ่ายหาจ่ายทั่วไปไม่มีงานทำเหรอคะไม่มีงานทำแล้วออกจากคุกมาจะทำแบบนี้ไหมคะทำนะจอดอยู่มันไม่มีกุญแจล็อกคอไหมไม่ล็อกครับไม่ล็อกคอแล้วเราทำไงเข็นออกมาเข็นออกมาครับแล้วทำไงต่อครับสตาร์ทสตาร์ทมันสตาร์ททำไมถึงสตาร์ทได้อะก็มันต่อสายตรงมันต่อสายตรงอยู่ใช่ไหมเราก็เลยทำไงต่อผมก็ทีนี้ก็สตาร์ทขับกลับไปที่ขับไปไหนขับไปที่เมืองทองครับกลับไปเมืองทองแล้วไปไหนต่อแล้วแล้วก็ไปปทุมครับไปประทุมครับแล้วเราเอาอะไรเขาไว้ไหนอะไรของรถเขาอะอยู่ที่โรงแรมหมดอยู่ที่โรงแรมที่ไหนโรงแรมที่ไหนตรง345ครับ345ครับแล้วก็ขับกลับมาที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วก็มาเจอตำรวจเนาะครับโอเครับสารภาพไหมครับรับสารภาพโอเคเนาะก่อเหตุมากี่ครั้งแล้วกี่ครั้งเรามีความที่โดนเลยขโมยจักรยานขโมยอะไรมากี่ครั้งขโมยของมากี่ครั้งแล้ว4ครั้งครับครับต้องเงินไปทำอะไรครับส่วนใหญ่ก็ไปใช้จ่ายครับใช้จ่ายทั่วไปไม่มีงานทำหรอคะไม่มีงานทำแล้วออกจากคุกมาจะทำแบบนี้อีกไหมคะไม่ได้แล้ว
เมื่อคืนผมเข้าเวรอยู่ที่ฮิวแลนด์แจ้งวัฒนะแต่มอไซคันนี้จอดไว้ที่โกดังทำงานอาชีพอะไรรปภเข้าเวรอยู่นะครับแล้วไงต่อพอดีไอ้เพื่อนผู้หญิงมันอยู่คนเดียวเมื่อคืนครับแล้วก็ไอ้ตอนน้องมันเข้ามาที่โกดังประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งมันบอกว่ายังเจอมอไซค์อยู่แล้วผมเลิกงานมาผมก็นึกว่าเพื่อนเอาไปตอนแรกผมก็เลยโทรถามว่าได้เอารถไปไหมอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เลยไม่ได้เอาไปก็เลยเจอจักรยานจอดอยู่หน้าโกดังก็คือเอาจักรยานมาเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ครับเลยไงครับแล้วก็มาแจ้งความนี่แหละมารู้ตอนกี่โมงครับมารู้ตอน 7:40 เราได้ดูวงจรปิดไหมเห็นอะไรบ้างกล้องวงจรปิดมันไม่มีครับไปขอดูไอ้โรงไม้เขาบอกว่ากล้องวงจรปิดเสียแล้วว่าจะไปขอดูที่ไอ้คอนโดแต่ยังไม่ได้ติดต่อเขารถคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่อันนี้ซื้อต่อพี่มา 9,000 ครับใช้มานานเลยใช้มาจะปีนึงแล้วครับพอดีเพิ่งซื้อเท่ากับแค่ช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงเองตำรวจจับได้เลยใช่ครับประมาณมาแจ้งความประมาณ4 โมงเช้าแล้วก็บ่ายโมงนิดๆตำรวจก็โทรจับได้เลยครับให้ฝากขอบคุณตำรวจนะจับไว้มากฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ทำงานได้รวดเร็วแล้วก็ทำงานดีมากครับครับตอนนี้ก็ได้รถคืนแล้วนะได้แล้วครับแล้วเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไหมก็ต้องเอาเรื่องครับ